สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอบอลของเฮาอีกครั้งหนึ่งนะสมมติเฮาจะไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติอยู่ที่ขวางซิ่งขวางก็คือครั้งที่11นะซึ่งวันล่าสุดก็มีการยังยืนออกมาเป็นทางการกันแล้วก็คือทางห้องประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีออกแจ้งการเลขที่1230ทับหสนยลงวันที่25สิงหาคม2022นะสังคมก็มีการระบุว่าเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติเปิดงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11อยู่ที่ขวางเสียงขวางอย่างเป็นทางการโดยในแจ้งการก็ได้ระบุว่าห้องประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอถือเป็นเกียรติแจ้งการตกลงและสี่นำของประชุมนายกห้องนายกรัฐมนตรีมายังบรรดาฐานทราบดังนี้ว่า1เห็นดีแห่อนุมัติเปิดงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11อยู่ที่แขวงเสียงขวางในระหว่างวันที่13หาคม22ธันวาคม2022ตามการเสนอของคณะอาภิสอบจัดงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11 2มอบให้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นใจกลางสมทบกับองค์การปกครองแขวงเสียงขวางและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการเตรียมความพร้อมและเงื่อนไขส่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆทางทัพประกันความปลอดภัยรอบด้านเพื่อให้การจัดงานกีฬามหกรรมแห่งชาติครั้งที่11ดังกล่าวสำเร็จเป็นอย่างดีนี่ก็เป็นแจ้งการของห้องประกันสำนักงานนายกรัฐมนตรีนั่นเองสำหรับงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11ดูที่ขวางสิ่งของทางนี้ก็มีการกำหนดออกมา25ประเภทกีฬาซึ่งก่อนนี้ก็มีการกำหนดออกมาถึง28ประเภทกีฬาแต่ว่าผลก็มีการประชุมในเฮนดีตัดออกไป3ประเภทกีฬาก็คือกีฬาทรงเรือกีฬาวินเดียสนุกเกอร์และกีฬาโบว์ลิ่งตัดออกในปัจจุบันเหลือ25ประเภทกีฬาซึ่งเมื่อหน้าพวกเขาจะสอบหาข้อมูลมาให้ว่ามีประเภทกีฬาตัวใดกันแน่ที่ว่าจะแข่งขันในงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11หรือเสี่ยงของเกมครั้งนี้เนาะเดี๋ยวเมื่อหน้ามาต่อกันสำหรับนี้ไปสำหรับนี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไป